สวัสดีครับทุกคนผมอัสนะครับก็สำหรับ Layer Blend Mode เนี่ยหลายคนที่ใช้โปรแกรมวาดรูปมาก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันทำงานอย่างไรสำหรับวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องของ Layer Blend Mode ให้ฟังกันนิดนึงนะครับ Blend Mode ก็คือการผสมสีระหว่างเลเยอร์ที่อยู่ในแอปวาดรูปของเราโดยตัวโปรแกรมจะนำข้อมูลของแต่ละพิกเซลที่อยู่ในแต่ละเลเยอร์มาคำนวณในรูปแบบต่างๆที่เรากำหนดไว้จนเราได้เลเยอร์ที่ผสมสีออกมาเป็นภาพที่อยู่บนหน้าจอของเรานั่นเองซึ่งเวลาคำนวณ Blend Mode นั้นตัวโปรแกรมจะทำการคำนวณจากบนลงล่างเสมออย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าในแต่ละเลเยอร์นั้นจะมีข้อมูลของแต่ละพิกเซลอยู่ในแต่ละพิกเซลนั้นเนี่ยจะมีค่าสีอยู่ด้วยกัน3ตัวได้แก่ R G แล้วก็ B นั่นเองจะมีค่าตั้งแต่0ถึง255เราเรียกค่าเหล่านี้ว่า luminance value หรือว่าค่าความสว่างเพื่อให้ตัวอย่างดูง่ายขึ้นจะขอคิดแค่เพียง channel เดียวในกรณีของภาพนั้นเป็นภาพขาวดำนะครับแต่ว่าการที่จะเอาค่า luminancevalue ตรงนี้มาคำนวณมันทำไม่ได้นะครับมันจะได้ตัวเลขที่มันไม่ค่อย make sense เราใช้ layer multiply อย่างเงี้ย layer ข้างบนมันมีความเข้มเท่ากับ128 layer ข้างล่างเท่ากับ128 128คูณ128มันก็ได้เป็นตัวเลขที่แบบไปนู่นเลยครับคือเอามาใช้อะไรไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้มันคำนวณง่ายๆนะครับเราก็จะทำการหารค่า maximum value ของตัวมันเองก่อนเราก็จะได้เป็น0ถึง1ตรงนี้คือเป็นตัวคูณหรือว่าเป็น factor นั่นเอง0ก็คือสีดำ1ก็คือขาวสุดอาจจะมองว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับ1ก็คือ 100% 0ก็คือ 0% แปลว่าถ้าเป็นสีเทาตรงกลางเนี่ยมันก็จะเท่ากับ 0.5 หรือว่า 50% นั่นเองฟังดูน่าจะ make sense นะครับถ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบกับตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือจะเป็น 0.5 คูณ 0.5 ก็เท่ากับ 0.25 คือจะได้ luminance value เท่ากับ 0.25 หรือว่า 25% มันใกล้0มากขึ้นแปลว่ามันก็จะเข้มขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีค่า luminance value เนี่ยของแต่ละ channel สีนะครับคิดทุก channel เลยนะครับคงจะไม่ลงลึกมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นช่องในอาร์มไปที่อาร์ติสสนใจเนี่ยนะครับมันก็คือเราจะสนว่าผสมแล้วภาพมันออกมาประมาณไหนผมก็จะขอแบ่งกลุ่มของ layer blend mode เนี่ยออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันแล้วก็มาไล่ดูกันไปทีละกลุ่มเลยนะครับกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มดาร์กหรือว่ากลุ่มที่ทำให้ภาพมันเข้มขึ้นก็ที่ใช้บ่อยๆนะครับก็จะมีมัลติพายคัลเลอร์เบิร์นแล้วก็ลิเนียเบิร์นนะครับก็ตรงตามชื่อกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มนี้มันสร้างส่วนที่เป็นสีเข้มขึ้นของภาพนะครับเราก็จะเอาไปใช้ในการลงเงานั่นเองเลเยอร์ยอดนิยมเนี่ยมันก็คงไม่พ้นมัลติพายนะครับผมแต่ว่าแล้วคัลเลอร์เบิร์นกับลิเนียเบิร์นมันต่างอย่างไรจากที่ทดลองให้ทุกคนดูกันนะครับก็คือจะเห็นว่าลิเนียเบิร์นหรือว่าคัลเลอร์เบิร์นเนี่ยมันทำให้ภาพมันเข้มกว่ามัลติพายนะครับด้วยค่าสีเดียวกันที่ระบายลงไปในส่วนของ Color Burn เนี่ยมันจะทำให้สี Over Saturate ขึ้นมาได้ในบางกรณีนะครับก็จะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้ Linear Burn มากกว่ากลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มที่สร้างแสงครับหรือว่า Light นั่นเองก็เป็น Screen Linear Dot Color Dot หลักๆของกลุ่มนี้นะครับคือเราจะเอาไว้ Paint ส่วนที่เป็นแสง Highlight หรือว่าจะเป็น Effect อย่างพวกเอฟเฟกต์โกลโกลที่มันดูไซไฟหน่อยเนี่ยแต่ว่าเวลาใช้พวกกลุ่ม Color Dot หรือว่า Add เนี่ยให้ระวังไว้อย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราระบายแล้วมันมีความจ้ามากเกินไปนะครับมันจะทำให้ภาพเขาเรียกว่าเกิดคลิปปิ้งอ่ะคือไฮไลท์มันโบลว์เอาครับประมาณว่าส่วนที่มันสว่างกลายเป็นสีขาว 100% ไปเลยเทคนิคในการลงสีพวกเลเยอร์พวก Color Dot Linear Dot อะไรให้มันสวยนะครับภาพที่เราจะเอาไว้ผสมเนี่ยมันควรจะมีความเข้มประมาณหนึ่งเวลาที่เราผสมสีด้วย Color Dot มาแล้วเนี่ยมันจะได้แบบดูสว่างโดยที่ไม่ Blow Out นั่นเองแล้วก็กลุ่มที่3หรือว่ากลุ่มที่ใช้สร้าง Contrast หรือว่า Intensity ของสีนะครับอันนี้ก็จะมีที่ผมใช้บ่อยๆก็จะเป็น Soft Light Hard Light แล้วก็ Overlay ในกลุ่มนี้ผมจะเอาไว้สร้างความสดของสีนะครับกลุ่มนี้มันจะพิเศษอย่างนึงก็คือมันจะทำให้ภาพสว่างขึ้นหรือเข้มขึ้นได้นะครับสว่างมากกว่าเทากลางเนี่ยมันจะทำให้ภาพสว่างขึ้นแต่ถ้าเกิดมันเข้มกว่าเทากลางนะครับมันจะทำให้ภาพเนี่ยมืดลงได้นะครับแล้วก็วิธีการใช้อีกแบบนึงก็คือเคลือบสีสร้างแบบบรรยากาศให้มันเข้ากับแบ็คกราวด์นะครับสมมุติว่าเอาไปใส่ในฉากที่มันเป็นฉากยามเย็นอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนว่าสีมันต้องมีการเปลี่ยนใช่มั้ยครับเพราะว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนละผมก็อาจจะทาสีลงไปเคลือบตัวละครให้มันเข้ากับบรรยากาศภาพได้นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายคือจะเป็นเลเยอร์อื่นๆที่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็น saturation หรือว่าเป็น color นะครับก็คือเอาไว้ย้อมสีหรือว่าถ้าอย่าง saturation ก็คือแปลงบางส่วนของภาพให้มันเป็นน้ำหนักเทาอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเลเยอร์อื่นอย่างเช่น subtract difference อะไรเงี้ยก็คือหาโอกาสใช้ได้น้อยมากแทบไม่ค่อยมีนะครับตัวนี้ลองไปเล่นๆดูกันได้นะครับผม
ก็หวังว่าทุกคนคงจะเห็นภาพการทำงานของ Layer Blend Mode กันขึ้นมาบ้างนะครับผมถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์หรือว่ามีคำถามก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ก็ลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ